ู่ด้วยกันต่อกับช่วงนี้ช่วง Hot Battle ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินคำว่าภาพ360องศากันมาไม่มากก็น้อยแต่บางคนก็ยังไม่เก็ตว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วทำไมต้องภาพ360องศาเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบพร้อมกันกับช่วง Hot Battle ค่ะช่วง Hot Battleหลายๆคนยังสงสัยอยู่ว่าภาพ360องศาคืออะไรเดี๋ยวนี้เห็นคนพูดเยอะมากแล้วนอกจากภาพก็ยังมีด้วยกล้อง360นะคะไม่ใช่360บาทนะคือถ่ายภาพได้360องศาอ้าวมันเป็นกล้องเหรอผมนึกว่าใช้เป็นแอป360องศาไม่ไม่นี่มันเป็นปลาหมึกที่ดูสีมันเป็นปลาหมึกไม่เหมือนกันหรอเอาไปปิ้งได้แถวบน100แถวล่าง20ไม่ใช่ซื้อเลยน้องบ้างก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าภาพแบบ360องศาคืออะไรจริงๆถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับภาพพาโนรามาโหมดที่มีในสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันมันทำให้เราได้เห็นมุมมองแบบรอบด้าน360องศาแต่ว่ายิ่งกว่าพาโนรามาคือพาโนรามามันแค่ประมาณ180หรือเปล่า270แบบตลอดถ่ายแบบนี้ใช่ไหมเอียงไปหมุนซ้ายหมุนขวาไปจนมาได้ภาพแบบแลนด์สเคปกว้างๆสวยๆแต่ภาพ360คือได้360องศาค่ะคือหมุนรอบเลยเป็นวงกลมคือรอบตัวเราไม่พอหมุนขึ้นบนหรือลงข้างล่างได้ด้วยคือเป็นวงกลมเป็นสเฟียร์แบบนี้บนล่างซ้ายขวา ABAB 30ตัวครับไม่ใช่นั่นมันคอนท่าหรือเปล่าโอเคกลับมานะครับคือไอ้ภาพ360องศานี่ก่อนนี้คนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสขึ้นมามีคนถ่ายกันแล้วก็แชร์กันมากขึ้นมันทำไมถึงมีกระแสมาช่วงนี้ครับจริงๆจะว่าไปเนี่ยภาพ360องศามันมาตั้งแต่สมัย Google Map แล้วนะพี่พัทอ้าวเหรอสมัย Google Map มันก็จะมีภาพ360องศาที่เป็น Street View ที่เราจำลองเอาตัวเองเข้าไปดูได้ว่าสถานที่ที่เรากำลังจะไปมันเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งนอกจากที่จะให้เราไม่หลงทางคือไปถึงสถานที่จริงแล้วสามารถดูได้ว่าอ๋อตึกตรงหน้าตาเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันยังช่วยในการย่อโลกให้เล็กลงอย่างปัจจุบันนี้ถ้าเกิดพี่พัทอยากไปพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศไม่ต้องเสียตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะคะอ้าวหลับแล้วฝันเอาเดี๋ยวผิดมันมีภาพ Street View ที่เข้าไปถ่ายในอาคารแล้วซึ่งนอกจาก Street View นะคะมันยังมี Google Earth ให้เราไปดูสถานที่ต่างๆทั่วโลกที่ปกติแล้วเนี่ยเราแบบไม่สามารถไปได้เช่นใต้น้ำเฮ้ยจะไปดูใต้น้ำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมันก็รถ Street View ที่มันวิ่งอยู่เป็นรถแล้วก็แบบมีกล้องรอบๆตัวไม่ใช่หรอเขามีกล้องหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่แบบติดไปกับเรือติดไปกับคนเดินเท้าติดไปกับอูฐก็มีทำให้เราเข้าถึงสถานที่ได้มากขึ้นนั่นเองแต่สังเกตหรือเปล่าว่าถ้าเกิดพูดถึง Google Street View เราจะนึกถึงรถใช่ไหมที่พี่พัดพูดเห็นรถแบบวิ่งผ่านตามถนนกันในบ้านเราเห็นกันบ่อยเหมือนกันนะทีนี้หลายๆคนก็เลยสงสัยอีกว่าอ้าวเมื่อก่อนถ้าพูดถึง Street View ต้องพูดถึงรถภาพ360องศามันดูยากอะจะถ่ายที่ต้องมีอุปกรณ์โอ้ยมีกล้องอันใหญ่เบลอเบล่าอะไรเยอะแยะมากมายจำได้คือตอนที่ Android ใหม่ๆก็จะมีฟังก์ชันกันโฟโตสเฟียร์ใช่ก็ต้องมายืนกดโฟโตสเฟียร์กดถ่ายแชะแล้วก็แชะขึ้นข้างบนคือกว่าจะถ่ายเสร็จนะมีไม่ต่ำกว่า5นาทีอ่ะแล้วถ่ายออกมาเบี้ยวด้วยเป็นไม่ต่อกันต่อแล้วเบี้ยวเบี้ยวรู้คือไม่เข้าใจว่าอ๋อสุดท้ายคือมันใช้ไม่ได้มันลำบากมันลำบากจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยการถ่ายภาพ360องศาคือ1ถ้าไม่อุปกรณ์ยุ่งยากก็ขั้นตอนยุ่งยากทำให้มันไม่บูมเท่าที่ควรใช่อันที่2คือมันไม่มีที่ให้คนเข้าไปแชร์เข้าไปดูเออถูกไหมคือแบบว่าถ่ายมาแล้วยังไงต่อก็ต้องเปิดมือถือตัวเองแล้วบิดให้เพื่อนดูเพื่อนก็อ๋อก็โอเคก็โอเคเดี๋ยวนะทำไมเธอถึงมี2คนน่ะเอออะไรมาเนี่ยถ้ามันไม่ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยมาอารมณ์คนละแบบกับตอนนี้ว่าตอนที่360บูมขึ้นมาเพราะว่ามันมีเรื่องของการโพสต์ภาพขึ้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เช่น Facebook ใช่ครับ Facebook นี่เปิดให้บริการแชร์ภาพ360องศารวมถึงวิดีโอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนการเพิ่มช่องทางนอกจากนี้ YouTube เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่เปิดให้บริการการชมคลิปแบบ360องศาด้วยใช่และถ้าเกิดดูไปเทรนด์ตอนนี้นะคะคนก็เริ่มติดกับคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอมากขึ้นแล้วมันก็เป็นวิธีการเปลี่ยนมุมมองเลยนะพี่พัทใช่ถูกต้องเพราะว่าภาพ360องศาเนี่ยพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับถ้าเป็นอย่างที่พวก Facebook เงี้ยเราดูใช่มั้ยแล้วก็ต้องแบบยกขึ้นมาแล้วก็หมุนไปตามเหมือนกับว่าเรามองเห็นภาพนั้นจริงๆเพราะต้องหมุนตัวตามไปด้วยใช่มั้ยบางคนบอกว่าทำไมลองรับภาพมาแล้วเพื่อนบอก360องศาปรากฏว่ากดแล้วมันไม่เห็นหมุนเลยหรือว่าเอียงตัวมันก็ไม่หมุนตามอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวโทรศัพท์ที่ยังไม่รองรับอาจเป็นอุปกรณ์พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเช่นตัวการดูภาพ360องศาบน Facebook จะต้องใช้ตัวไจโรสโคปครับต้องมีฮาร์ดแวร์ตัวนี้อยู่ข้างในถึงจะใช้ได้ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะต้องถูเอาถูนิ้วเอาอะไรอย่างงี้แต่ก็ถือว่ารองรับ
นะคะแล้วก็ในระดับนึงมันทำให้เหมือนเปลี่ยนมุมมองในการเล่าเรื่องด้วยเหมือนกันนะใช่อย่างของพวกเราเนี่ยในฐานะของคนที่เป็นคนผลิตเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยมันทำให้มันมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทำให้เราสื่อถึงคนดูหรือว่าคนอ่านหรือว่าคนที่จะแบบมาเสพคอนเทนต์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเห็นได้เหมือนที่เราเห็นเลย360องศารอบตัวใช่ครับโดยเฉพาะการมาของไอ้ตัวแว่น VR ไม่ใช่พวก Gear VR พวก AR VR พวก Power VR ที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นกล่องให้เอามือถือสมาร์ทโฟนวางเข้าไปแล้วก็ใส่ใช่ไหมเหมือนที่เราเคยพูดในเทปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากมีเยอะมากแล้วก็ภาพหรือคลิปต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาดูบนสมาร์ทโฟนได้แล้วก็เสียบลงไปบนแว่น VR แล้วก็หมุนไปเลยครับมองไปเลยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเราไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างของ Google เองเนี่ยเขาก็มีโครงการเป็นโปรเจกต์ไปร่วมกับทางโรงเรียนต่างๆในการพาเด็กไปทัศนศึกษาผ่านทางการใช้ภาพ360องศาร่วมกับแว่น VR Google Cardboard ด้วยนะอ๋อใช่ใช่นี่ก็ดีเหมือนกันครับคือมันดีมากเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเด็กๆก็คือมีความฝันอยากไปในที่ที่บางทีโรงเรียนพาไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กอเมริกาอยากจะไปที่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาราบางทีก็ไม่สามารถไปได้อะไรเงี้ยนะคะเหมือนกันเหมือนกับแบบไปดูที่แบบว่าโลกใต้น้ำแต่เด็กก็ไม่สามารถจะดำน้ำได้ถูกไหมครับค่ะแต่พูดถึงเรื่องมีปลาอะไรบ้างอยู่ข้างหน้าอยู่ใต้น้ำทะเลลึกมีอะไรก็คงจะไม่สามารถมีงบลงไปได้ก็ใช้ตัวแว่น VR การ์ดบอร์ดนี่แหละก็วางเข้าไปแล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนส่งภาพวิดีโอมาแล้วก็เด็กก็จะมองเห็นทุกสิ่งอย่างเหมือนกับอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะบรรยายตามไปด้วยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้คืออะไรมันทำให้เราได้นึกภาพออกเพิ่มมากขึ้นใช่ครับการเรียนก็ข้อดีของพวกภาพแล้วก็วิดีโอแบบ360องศาใช่แล้วค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าตลกเหมือนกันนะเราพูดถึง Google เนี่ยเป็นคนทำมาตั้งแต่โอ๊ย Street View คือนานมากแล้วเนาะใช่ใช่ทำไมมันไม่เกิดที่ Google ทำไมไปเกิดที่ Facebook ที่ YouTube ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วถ้ามองจริงๆก็คือไอ้ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ Google เปิดให้อัพโหลดรูปภาพแบบ360องศาหรือว่า Photosphere ได้เนี่ยเนื่องจากภาพแบบเนี้ยมันจำกัดเฉพาะ Android แล้วก็มีเฉพาะรุ่นด้วยช่วงแรกที่ออกมาก็จะมีแค่ Nexus ที่ถ่ายได้ซึ่งบ้านเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะคุณแล้วก็พอเป็น Samsung หรือว่า LG HTC Sony พวกนี้มันมีฟังก์ชันนี้ออกมาไม่มีคือมาก็ถ่ายได้แบบภาพปกติหรือภาพพาโนรามาก็ไม่สามารถอัพโหลดภาพแบบนี้ขึ้นไปได้ถูกไหมครับประกอบกับเก่งว่าสื่อโซเชียลที่ทาง Google ถืออยู่คือ Google Plus เนี่ยมันไม่ได้ส่งอิทธิพลขนาดนั้นไงถูกมันไม่เหมือน Facebook หรือ YouTube ที่โอ้คนเล่นกันทั่วโลกคนเล่นเยอะแล้วก็ Active กันเยอะคือมีคนใช้งานอยู่เรื่อยๆใช่แล้วพอเริ่มมีคนเอาไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอิทธิพลทางหน้าสื่ออย่างพวกดารานักร้องอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มแบบเฮ้ยมันว้าวมากเลยนะการทำแบบเนี้ยน่าสนใจเราสามารถติดตามเขาได้แบบ360องศาเห็นทุกซอกทุกมุมใช่แล้วครับแล้วนั่นคือทำให้วันนี้เราก็เลยพูดอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจะถ่ายภาพแบบ360องศาได้ภายในคลิกเดียวหรือว่าการกดชัตเตอร์ครั้งเดียวใช่แล้วนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยใช่ครับก็จะมี LG 360แล้วก็ปลาหมึกของเราปลาหมึกก็คือเกียร์360ของ Samsung ใช่แล้วนะคะส่วน2ตัวนี้จะเป็นยังไงมันทำให้การถ่ายภาพ360ง่ายขึ้นอย่างไรแล้วต่างกันยังไงเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงหน้ากับ Cool Battle ค่ะCool Battle